โอ้โซเล่นไม่ได้หรอกอีกไฟมันจบไปเถอะแม่งอย่าเสียเวลาเล่นแบบนี้หัวร้อนเลยเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมนะมาเล่นเกมนะทดสอบเกมจาก Y9 2019นะฮะก็จะมีเราจะเปิดแสงให้สุดเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้แบต 92% นะฮะเห็นไหมถ้าในจอมันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะแต่ต้องเข้าใจว่ากล้องมันส่องมันก็จะมืดเองนะฮะก็จะมีเกม Free Fire นะฮะ OV PUBG แล้วก็ Asphalt 9นะเอาเกมหนักๆไปเลยแล้วก็ตั้งค่าตามที่มันตั้งค่านะมาดูดิเกมมิ่งโฟนนะฮะเราเริ่มเลยนะฮะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะในการจับเวลาเป็นเน็ตของเราเป็นเน็ต 4 เมกนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะนี่เกือบเดือนแล้วนะเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ยจำแทบไม่ได้ตั้งแต่เล่น A7 โคตรจะนานเลยมันมีกิจกรรมอะไรให้เล่นตอนเนี้ยดูการตั้งค่าสักนิดหน่อยนะเฟรมเรทเอาขั้นสูงนึงลองดูนะฮะชาโดว์เปิดดีจอแหว่งปิดนะครับขั้นสูงนะถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาอันกันอีกทีนะฮะภาพสวยนะฮะเออสมูทอยู่นะลื่นอยู่นะเนี่ยเออสมูทอ่ะถ้าอยู่ในแมปตอนนี้ก็สมูทดีนะฮะไปก็เออโอเควะเล่นไก่อย่าว่ากันนะเพราะว่าคนเล่นแม่งเล่นไก่อยู่แล้วก็ยังไม่มีนะไม่มีกระตุกนะพอได้อยู่นะเนี่ยเฟรมเรทสูงเลยนะโอ้สมูทครับสมูทเออสมูทว่ะแต่มือก็จะปิดลำโพงนะตามสไตล์อันนี้อะไรเกาะยังไม่มีนะหาเกาะก่อนคือผมบอกเลยว่าสมูทนะไม่มีข้อติเลยนะต้องมาดูอีกทีว่าอุณหภูมิยังเป็นยังไงเราจะอุ่นไหมตอนนี้ก็อุณหภูมิยังปกติอยู่นะฮะแล้วผมไม่ได้เข้าทางโหมดอะไรนะของเขาอะโหมดเทอร์โบบูสต์อะไรไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะนะแต่โอเคเลยเนี่ยนะฮะไม่เข้าโหมดเทอร์โบบูสต์ก็ลื่นเลยแหละเฮ้ยเพิ่งตายกันหมดขอฆ่าเลยดิเห็นจุดแดงๆนะจะไม่เห็นโอ้ยเกือบตายนะฮะปืนมันไม่ยิงออโต้อะอย่างน้อยก็ได้คิวไปฝากนะฮะโอ้ของมันเยอะมากเลยมันมีตัวหนึ่งอยู่แถวนี้นะเนี่ยมือถือเริ่มอุ่นนะฮะเราใส่เราเปิดเฟรมเรทสูงนะโอ้ยเหลือ10คนแล้วนะฮะทำไมหาคนยากเหลือเกินตรงไหนวะผมมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยยังไม่เห็นเลยมันอยู่บนตึกหรือเปล่าวะโอ้กูเห็นละสัตว์เอ้าไปโดดลงมาทำไมอ่ะมันไม่มีของเลยเหรอพยาบาลเราหมดแล้วนะฮะไอ้ของก็มีเยอะมันไม่เก็บเรามาถึงเขตปลอดภัยแล้วนะฮะเกมนี้ค่อนข้างจะเครียดนะฮะแต่ผมไม่เห็นคนจริงๆอ่ะใส่ไปให้หมดนะมีอะไรใส่ไปให้หมด4คนเองเหรออ่ะมาลุ้นกันที่เลยกันฮะพอมันสนุกๆนะมันจะพูดอะไรไม่ค่อยออกนะเนี่ยเราก็อยากได้ที่1เว้ยแปลกว่าโซนเราไม่ค่อยมีคนเลยว่ะเราได้ชุดพุ่มไม้เว้ยเฮ้ยออกมันบังอ่ะมันบังวิสัยทัศน์นะตรงนี้เว้ยตรงที่มีคนนะในบ้านนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยวิ่งมาตั้งไกลมาตายในหมวกเนี่ยโอเคนะฮะเกมนี้ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เลยนะฮะมาดูอุณหภูมิกันก่อนนะฮะโอ้39นะฮะผมว่ามันร้อนๆอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราปรับสูงนะ21นาทีนะเกมเมื่อกี้เนี่ยนะโอเคนะฮะต่อไปเกมแห่งสยามประเทศนะฮะROV นี่ไม่รู้ว่าปรับสูงได้หรือเปล่านะฮะจะลองดูนะฮะแต่คิดว่ามันน่าจะปรับไม่ได้นะภาพเมืองนี้เหมือนเมืองในเรือหลอดเรือลิงเลยนะผมเข้าครั้งล่าสุดคือไอตัวเป็นอะไรนะเป็นเหมือนเขาเล่นน้ำกันนะตอนนี้แพทมาใหม่ละถึงจะแพทใหม่แต่เราก็เล่นเป็นแค่ตัวเดียวนะมาดูการตั้งค่ากันก่อนนะเราจะเป็นภาพ SD แล้วกันนะฮะโอเคนะฮะมันไม่มี PFS สูงสุดนะก็ได้เข้าใจก็ได้เท่านั้นแหละไปแล้วไม่ทันนะOh!
เล่นตัวนี้เลยกันนะการภาพอะไรก็ดูสวยนะสมูทดีอยู่นะถึงเฟรมเรทไม่เยอะแต่ภาพก็คมดีนะครับก็ได้คีริน710เนี่ยก็รู้เลยว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอุณหภูมิลดลงยังนะ37แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยปรับเฟรมเรทไปไฮไอฟรีไฟเนี่ยขึ้นที่39นะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดือนลดลงแล้วนะฮะเอ้าไม่มีแวนเหรอว่าจะเล่นแวนนะเมื่อกี้เนี่ยแต่พอไอ้นั้นเลือกแล้วไม่มีอ่ะว่ามันแครี่3เลยนะจะได้4เกมไหมเนี่ย26นาทีก็ PFS นะฮะได้30นาเฟรมแล้วแต่ภาพคมดีนะ6ติ่ง10นะฮะโอ้โหเหมือนตัวยอนเราจะเก่งนะฆ่าได้อยู่อะไรโหอยากฆ่าเหรออยากฆ่าทหารเหรออยากฆ่าทหารเหรอไม่ได้กลัวนะเว้ยจะตายแล้วกูเนี่ยนั้นได้ลาสคลิปเกือบแล้วมึงเราไม่เป็นไรนะเราต่อเราเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละไปย้อนมาเอาที่มันแตกเนี่ยเฮ้ยพลาดนะโอเคนะฆ่ามันได้แล้วเขียวเว้ยเพราะมันมีหายตัวด้วยเหรอวะอยากไปอยากป้อมนี้มันก็กันป้อมนี้มากเลยอะสัตว์มีการล้างแค้นโอ้ตายเกมนี้ไม่น่าจะชนะแล้วนะเพราะว่าแครี่น้อยแล้วก็เด็กกำลังห้าวมาลาหมดกรรมดีกว่าอยู่ไหนเอาเสร็จแล้วครับอะไรบอกอย่าเข้ามานะฮะอันนี้คือเหยื่อเรียกอย่าอย่าไปเราไปเอ็นกันเถอะโอ้แค่ที่จะรีบมาเอ็นกันผมหัวร้อนนะ
ีโอกาสเอ็นแล้วไม่ทำไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีแครี่ไงเห็นไหมแครี่เรามีตัวเดียวพวกมันมีตั้ง3ตัวเพราะว่าหลังๆมาผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงเขาเอาออกเกาะกันนะอันนี้ก็บวกเลยแบบอย่าเพิ่งร้อนนะฮะมึงไม่เห็นกันเลยไงควายนี่ก็แบบโอ้ช้าชิบหายเลยเอ้าดูหนีโอ้ยทำอะไรได้ตายโง่เอ้ยจับทีมด่ามาทีมโง่อ่ะแล้วก็เหลือไอ้เหี้ยนี่คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้นะคือถ้าเกมนี้นะถ้าเกิน15นาทีแล้วถ้าเอ็นได้นี่คือเอ็นทันทีเลยนะเพราะว่าใครพลาดมันนี่ก็คือแพ้เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวไหนไม่ตัวไหนนะเกือบตายไปทำอะไรนะโอ้ยไอ้เหี้ยมันโคตรโง่เลยแล้วพวกมึงไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะโอ้ยว่าเอ้ยมันเป็นคนประเทศไหนวะนี่มันคนไทยหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปตัดทำไมมันก็ตีป้อมไม่ได้อยู่แล้วก็รู้อยู่มันตีป้อมไม่ได้แล้วจะไปตุ๋ยทำไมอ่ะจะเสียเวลากูแคสเลยเนี่ย22นาทีแล้วเนี่ยเชื่อมั้ยตามล้างตามผ่านกูจังวะเข้ามามันไปทำอะไรกันวะโอ้ยเฮียเฮ้ยผมขอหยาบคายนะไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบ24นาทีแล้วมันมานั่งฟาร์มกันโอ้เห็นไหมกูจะตายแล้วโดนดอกเดียวเนี่ยเปิดอันตีว่าวอีกแม่ได้นะต้องไปเติมเลือดก่อนแล้วค่อยวิ่งไปยังไม่ทันที่จะดันนะโอ้ยกูเลยยอมสมองนี่ไปไล่ฆ่ามันทำไมเดี๋ยวก็ตายอย่างงูๆอย่างนั้นนะเดี๋ยวฟังคำผมนะมันจะได้ไหมเห็นไหมกูทำอะไรไม่ได้เลยกี่นาทีแล้วเนี่ยเสียเวลามากเลย52นาทีนะก็ปักจีคงไม่เล่นเอาเกมนี้เกมเดียวเลยนะเฮียมันจบไม่ลงสักทีอ่ะยังไม่ได้ต้องเทสดีเนาะไอ้2คนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยคือมันไปด้วยกันตลอดเลยไงตายแล้วไปมึงก็ไม่ดูเพื่อนดูเลยโอ้ยอย่างด่าควายชิบหายเลยแม่งเห็นไหมผมตีไม่เข้าเลยทีนี้นะ
เหี้ยเบื่อมากเลยพวกขี้ใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยทำอะไรได้สัตว์ไอ้นี่ก็มีสมองนึกว่าจะเก่งแน่เขาน่ะก็เข้าไปคนเดียวกล้าเข้าไปทําไงอ่ะโอ้ยมึงโอ้ซ้อนๆเล่นไม่ได้หรอกไอ้ไฟมันจบไปเถอะแม่งเหี้ยเสียเวลาเล่นไปนี่หัวร้อนเลยเนี่ยแตกๆไปเถอะแม่งไอ้เหี้ยมิดไม่ดิฟละพวกควายแม่งไปดิฟทำไมวะเอาเลยเห็นไหมก็กลับไม่แทนที่จะดันนะเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยก็ไปคนเดียวทีนี้ทำอะไรเอ้าไอ้นี่ก็โอ้ยกูปวดตับมากเลยกูไม่ดิฟแล้วกูเสียเวลาว่ะมันเหมือนมันเล่นรอแพ้อ่ะเล่นยังไงก็ไม่ชนะหรอกอันนี้มันเพราะว่าป้อมแตกเสร็จแล้วมันก็ไม่ดันกันเลยมันก็มากันคีบอ่ะปล่อยมันแตกไปไม่ไหวแล้วอ่ะเสือฆ่าได้อีกนี่ไปทำไมโอ้กูไม่ดิฟปล่อยแตกเลยเสียเวลาว่ะเหี้ยไม่ดิบปล่อยแม่งแตกเลยโอเคนะเกมนี้นะสัตว์เปลืองนิมกูเป็นตับจริงๆเลยขออภัยนะคำหยาบเยอะจริงๆด้วยมันมาด้วยอารมณ์จริงๆนะผมไม่ชอบเล่น ROV ก็เพราะอย่างนี้แหละนะคือไม่รู้ดิผมไม่ปกติคือไม่ใช่ว่านะผมถามว่าเล่นเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เล่นอันนี้ไงอันนี้คือเล่นแค่รีวิวเพราะว่าคนไทยเล่นเยอะไงแบตลงเหลือ74จาก90เท่าไหร่90กว่าๆนะผมจำไม่ได้แล้วนะแล้วมึงมาเบียดกินเวลาของปักจีกับอันนี้อีกงั้นปักจีก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันผมไม่เล่นละเป็นแอดเฟลนายแล้วกันนะเพราะว่ามันคือมันอัดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไงเนี่ยก็มาลองเกมที่หนักๆเลยกันนะฮะถ้าอันนี้เล่นได้ปักจีก็ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ไม่ได้ปรับนะให้มันปรับมาเองนะโอ้ลื่นนะฮะโอเคเลยโอเคอะสมูทอะโอ้เวิร์กนะสมูทเออว่ะดีโอ้ได้ครับได้ผมโอเคเลยนะคือถ้าเล่นเกมนี้ได้ลื่นเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าราคาแค่ 6,900 เองนะฮะเนี่ยดูภาพกราฟิกสวยงามนะครับอย่างกับเกม PC ห่วยไปหรือเปล่าเนี่ยให้ผมเริ่มเล่นใหม่หมดเลยหรอเนี่ยจริงผมมี ID เล่นอยู่นะมันมีเทสไดด้วยนะแต่เกมนี้นะมันเล่นยากกับเทสไดเนี่ยเล่นแบบนี้แหละมันสนุกดีละปักจีเนี่ยถ้าอยากให้เทสก็ขอมานอกรอบแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะทำให้คือไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยมันเอาไฟล์จากวิดีโอเนี่ยยากนะฮะเพราะว่า1ชั่วโมงผมต้องมาตัดให้เหลือ20นาทีแล้วก็ตัดไปที่มันน่าสนใจครับรู้แล้วครับการดิฟจะเติมแผ่นในตับของคุณในโอ้โห
โอ้เราชนมันเลยฮะโอ้โหทางตรงนะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้แบบโอเคมากนะเล่นเกมเนี่ยอ่ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะตัวนี้นะฮะอุณหภูมิมาดูนะฮะคืออุ่นๆนะฮะ36องศานี่ก็ปกติทั่วไปถ้าเล่น1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะตีเป็นคร่าวๆนะแบตลงประมาณ 20% นะก็ตอนที่เล่นก็อยู่ที่ประมาณ90เท่าไหร่93นะจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเนี่ย1ชั่วโมง6นาทีนะฮะก็เล่นได้ประมาณนี้นะก็ใช้ไวไฟเล่นนะฮะปรับหน้าจอสุดนะหรือไม่ได้สุดเป็นที่นะฮะก็เท่านี้ก็โอเคนะเล่นเกมเนี่ยผมว่าโอเคเลยเทียบเท่ากับรุ่นพี่มันนะหรือขนาดไม่ได้มีใช้ไอแพดเทอร์โบอะไรของมันนะหรือไม่ได้ใช้เกมสูตรอันนี้เนี่ยที่ปรับอะไรเนี่ยก็เล่นเป็นธรรมดาเลยเนี่ยถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าสอบผ่านนะผมให้ผ่านถ้าซื้อมาเล่นเกมเนี่ยโอเคเลยนะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับบาย Don't say goodbye